จำนวนของ Passenger cars นะครับที่เป็นรถขนส่งของพวกเราเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณของแก๊สฟืนกระจกในอนาคตจากสัดส่วนกลุ่มเนี่ Passenger cars เนี่ยมีช ANC ที่จะลดลงและลดลงได้อย่างมากเขาก็บอกว่าเออมันมาจาก3สาเหตุสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับ ก็เช่นเคยนะครับในทุกๆวันเสาร์11นากานาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr O ครับวันนี้ดร O ศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางในการที่จะนำมุมมองสาระความรู้นะครับอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และก็ความยั่งยืนนะครับมาฝาก alon, ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท,ทุกทท่านนะครับทวนทุกท่านคิดนะครับนำไปต่อยอดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเรานะครับให้เป็นมิตรนะกับสิ่งแวดล้อมนะก็สเปกาสานาทีนะครับก็เป็นช่วงก่อนรับประทานอาหารกลางวันนะครับดังนั้นก็เ,เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเป็นแฟนประจำครับวันนี้มาฟังรายการทางสถานีวิทยุราร้5มนะครับก็เรียนเชิญ แนะนำนะครับช่วยเป็นแฟนประจำแล้วก็แนะนำรายการ N Y Insider By Dr. O. ให้กับคนที่ท่านรักนะครับนอกจากนี้นะครับเรามี a r ร์คไ e ต่างๆจำนวนมากนะครับนะเพราะว่า N Y Insider ของเราก็และผองเพื่อนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำมาตลอดเนี่ยก็เข้าสู่ปีที่6กนะครับก็เข้าไปใน y t u t u นะครับพิมพ์คำว่า N Y Insider เป็นภาษาอังกฤษท่านก็น่าจะค้นพบนะครับอาร์คไ e ท์คอนเทนต์ต่างๆจำนวนมากนะครับที่ น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับก็ประเด็นวันนี้นะฮะที่อดอตรลองคิดดูนะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะครับตอนแรกคิดเรื่องใหม่ๆอะไรเยอะแยะเลยครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับแต่ถ้ว่านึกย้อนกลับไปได้ว่าเอเหมือนดรโอค้างนะครับว่าเ,เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับชวนท่านผู้ฟังผู้ชม พูดคุยในเรื่องของ,เ,อเ,รองเรื่องราวของยานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นมาด้วยประเด็นที่บอกว่าเวลาเรามองอแก๊สเรือนกระจกนะครับ green house gases เนี่ยเวลามองทั้งหมดมันคือ100%เนี่ยนะถ้าตัดออกมาเฉพาะภาคที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะครับ transportation เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะมีค่าเฉลี่ยนะครับแต่และประเทศก็แตกต่างกันออกไปนะแต่ว่าก็จะอยู่เรนประมาณ2 0ถึง3 0นะครับดังนั้นถ้าเรามองว่าประเทศที่ปล่อยแกรือึนกระจกอันดับ1นะครับของโลกตอนนี้ก็แน่นอนนะครประเทศโรงงานของโลกนะครับก็คือประเทศจีนนะครับประมาณสัก1 2 0 0 0ล้านตันนะครับ อันดับ2ก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประมาณสัก6 0 0 0เกือบเกือบ7,000ล้านตันนะมองถึงตรงนี้นะครับนะแล้วหลายท่านอาจจะตั้งคำถามแล้วไทยปล่อยเท่าไหร่ไทยปล่อยประมาณสัก300กว่านะครับเราก็เราถึงแม้เราปล่อย300นะครับเขาพูดกันเป็นหมื่นเะป็นพันนะนะแต่ประเทศไทยของเราก็ติดท็อป0อเนะครับเป็นประเทศที่ปล่อยแก๊สือนกระจกนะครับในสัดส่วน ก็300กว,กว่าเนี่แหละครับแต่เราก็อยู่อยู่ในเรนอันดับที่ 19, 20, 21ของโลกนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า,าประเทศเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรนะครับเราจะมีจำนวนโรงงานการผลิตนะครับและแน่นอนนะครับ b e h i n d the s c e n e นะครับหลังที่อยู่เบื้องหลังจำนวนแก๊สเรนกระจกต่างๆพวกนี้ก็2 0ถึง30นะครับก็มาจาก ภาคการขนส่งนะครับนั่นเองนะดังนั้นวันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกันเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊แล้วพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะมันเหมาะสมไหมนะครับกับนโยบายที่ภาครัฐนะครับได้ได้ได้มีการพูดถึงนะครับซึ่งแน่นอนครับก็คือคําว่า30 a d นะครับนะเพราะว่า สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท็ยยก็คุยกับทุกท่านเนาะว่าโหมดของการเ,าเลือกใช้ในการขนส่งคมนาคมนะอะไรที่มันใช้แรงเราได้นะครับอะไรที่มันใช้ walk walking ได้อะไรพวกนี้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับหลังจากนั้นแน่นอนฮะก็ตามมาด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีเครื่องทุนแรงเนาะนะครับจักรยานนะฮะสกูตเตอร์หรืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่ที่ใช้แรงเรานะฮะ อีกสเต็ปหนึ่งนะครับแน่นอนครับก็คือการใช้ระบบขนส่งมวลชนนะครับ mass transportation เพราะว่าเผาไหม้หนึ่งครั้งนะครับไปด้วยกัน10คน20 30 50คนนะดังนั้นปริมาณแก๊สรือกระจกที่มีการปลดปล่อยนะครับมันก็มันก็ลดลงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับนะคือคือการเดินทางนะด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับด้วยการเดินทางด้วยรถครอบครัว นะครับดกตัวก็ลูกชายหนึ่งคนอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะเวลาเราไปมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับอะไรที่ที่มันจะต้องกระเตงไปกันไกลๆเนี่ยนะเอ่อการที่เรามีมีรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่เอ่อค่อนข้างเข้ามามีความจําเป็นนะครับในหลากหลายครอบครัวนะครับดังนั้นวันนี้ฮะเราจะมาทําความรู้จักกันว่าถ้าใช้แรงเราสุดแล้วนะครับ ใช้พวกสกูตเตอร์ใช้อะไรพวกนี้จัก,กรยงจักรยานมันไม่ได้แล้วนะครับขนส่งมวลนชนนะพยายามนะครับเราก็ใช้เข้ามามในชีวิตแล้วแต่ถ้าขยับมาอีกจุดหนึ่งมันมีความจําเป็นต้องต้องใช้รถนะครับเพื่อเพื่อขนส่งนะครับเป็นรถยนต์ครอบครัวนะครับปัจจุบันนี้มีทางเลือกอะไรบ้างนะครับทีเ่เราพอจะเลือกได้นะครับดรโอ ให้ข้อมูลอย่างนี้แล้วกันครับเวลาไปบรรยายในในหลากหลายที่นะครับก็มักจะบอกว่ารถยนต์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอยู่6ประเภทนะเอาละหลายคนฟังถึงตรงนี้เอ๊ะหมายแล้ว6ประเภทมันคือประเภทเอ่อประเภทอะไรบ้างอาจารย์โอนะครับประเภทที่1นครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงเป็นประเภทที่เราคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือประเภทที่ใช้น้ํามันครับนะ ใช้น้ำมันเบนซินนะครับใชเ้เชื้อเพลิงโดยทั่วไปตามปกตินะครับนะใช้ดีเซลนะครับหลายท่านบอกว่าเอะอาจารย์โอ๊ดแล้วก็ถ้าเป็นประเทศแรกเนี่ยรวมไปถึงนะครับการใช้พวกแก๊สนะครับ LPG นะครับ NGV หรือต่างๆนะนะครับเราตัวขออนุญาตเหมารวมกลุ่มเนี้ยนะครับอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งก็เรียกง่ายๆว่าเป็น กลุ่มประเภทรถที่ที่เราเรามีการใช้งานนะครับแล้วก็รีไลออนะครับเ,เชื้อเพลิงฟอ s ซิลนะครับเป็นหลักใหญ่ๆ1ชนิดนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับนะกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่บางครั้งบางคราวเราก็ค่อนข้างคุ้นเคยกันระดับหนึงนะครับเราอยู่กับรถกลุ่มที่2เนี่ย เราคิดว่าก็เกือบเกือบ20ปีแล้วนะครับนั่นก็คือรถที่เรียกว่าเป็น Hybrid EV ครับนะไฮบริดนี้นะครับใช้พลังงานหลักคืออะไรนะครับยังคงเป็นน้ำมันยังคงเป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียวนะครับเหมือนชนิดเหมือนรถยนต์กลุ่มที่1แต่ทว่านะมันมีการขับเคลื่อนนะครับด้วยลักษณะที่เป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เพิ่มมา นะประเภท1กับประเภท2คงไม่ต้องลงดีเทลเยอะเพราะดอตมั่นใจว่าทุกท่านน่าจะค่อนข้างคุ้นชินกับแบบนี้นะครับหลายท่านขับรถที่ที่เป็นไฮบริดคาร์นะครับก็ช่วงที่ออกตัวนะครับที่มันจะต้องมีท์อมีรูสิสเซนเยอะๆนะครับก็จะออกตัวนะครับด้วยด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วระหว่างที่รถวิ่งก็มีการเก็บไฟฟ้ากลับมานะครับแต่แน่นอนครับเชื้อเพลิงหลกัก นะครับยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นน้ํามันนะครับหรือหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลเบสที่เราใช้เป็นปกตินะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2เนาะนะครับก็เป็นกลุ่มที่เราคุ้นเคยคุ้นชินนะครับอ่ะเราขยับมากลุ่มที่3มากครับกลุ่มที่3เนี่ยถ้าย้อนไปประมาณสักเกือบเกือบสิปีนะครับก็จะมีรถยนต์กลุ่มนี้ในจํานวนที่เยอะมากขึ้นครับ นั่นก็คือรถยนต์ประเภทปลั๊กอินอีวครับนะฮะปลั๊กอินอีคืออะไรนะครับคือมีเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องด้วยกัน2ชนิดครับนะสชนิดก็คือ,เ,อเติมน้ํามันก็ได้นะครับแล้วก็บางครั้งบางคราวก็ต้องเสียบไฟด้วยเพราะในรถนั้นนะมีทั้งถังน้ํามันแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับถามว่าปลั๊กอิน นะครับ EV กับ Hybrid ต่างกันอย่างไรก็ต่างกันที่ลักษณะเชื้อเพลิงนี่แหละครับนะเพราะว่าถ้าในตัว Plug-in เนี่ยนะมันใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้าเป็น Hybrid คือเชื้อเพลิงชนิดเดียวนะครับแล้วก็มีแบตตัวเล็กๆนะครับเพื่อใช้นะในการออ,ออกตัวนะครับในในบางช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับดังนั้นกลุ่มที่มันเป็น Plug-in EV เนี่ยครับนะก็ช่วงประมาณสัก เกือบเกือบสิปีที่ผ่านมาก็จะมีรถนะครับค่ายยุโรปนะครับจำนวนมากนะทีเ่เลือกใช้แล้วก็ขยับนะครับมาทำาลักษณะที่เป็นเป็น plug in ev นะครับนะแต่ถ้าว่าอันนี้เราผ่านไป3ประเภทแล้วเนาะนะครับประเภทที่4ครับประเภทที่4เนี่ยจะเป็นประเภทที่ต้องบอกว่าพวกเราอะ่ะอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยนะครับ ในช่วงประมาณ3-4ปีที่ผ่านมานั่นก็คือรถที่เรียกว่า BEV ครับนะ BEV คืออะไร B ก็มาจากแบตเตอรี่ EV ครับพูดง่ายๆก็คือใช้พลังงานหลักคือไฟฟ้าครับนะเติมน้ำมันไม่ได้นะครับยี่ห้อต่างๆคงไม่ต้องพูดนะครับผมคิดว่าด้วยเทรนด์ปัจจุบันนะท่านผู้ฟังท่าผู้ชมน่าจะพอ เห็นภาพอยู่แล้วว่ามียี่ห้ออะไรบ้างนะครับเราก็บอกว่ามีแบรนด์จากจีนเข้ามาเยอะนะครับแบรนด์ยุโรปหลายแบรนด์ก็ทําย้อนไปประมาณสักเกือบเกือบปีที่แล้วนะครับดรโอก็มีโอกาสเป็นคนหนึ่งนะไปเทสรถนะครับที่เป็น BEV b a t t บต y EV รี่นะครับในการขับจากกรุงเทพนะแล้วก็ขับไปแถวแถวพัทยาอย่างนี้เป็นต้นขับไปขับกลับอะไรพวกนี้นะครับตัว BEV มุมมองน่าสนใจอย่างไรนะครับนั่นก็คือพอเชื้อเพลิงหลักนะครับแหล่งพลังงานหลักเนี่ยคือไฟฟ้านะครับแล้วก็นำไฟฟ้าตัวนี้นะครับไปใช้ในการหมุนมอเตอร์นะครับแล้วก็ทำให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสิ่งที่เราจะเห็นนะครับเมื่อเปรียบเทียบจากรถประเภท1 2 3และขยับมาประเภทที่เนี่ยจะเห็นได้ว่าชิ้นส่วน นะครับแล้วก็ความซับซ้อนในเชิงของเครื่องจักรเครื่องยนต์ลดลงไปมหา,าศาลนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ต้องการระบบที่เรียกว่าเป็นการสันดาปภายในนะครับ internal combustion engine นะหรือแม้กระทั่งนะครับถังน้ำมันก็ไม่มีนะครับนะถังน้ำมันก็ไม่มีแต่ว่าถูกทดแทนด้วยลักษณะของแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น นะครับดังนั้นการที่จะวิ่งได้ช้าวิ่งได้เร็วนะวิ่งได้นานแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของแบตเตอรี่นะครับที่มีการติดตั้งพร้อมมาในตัวรถนะครับอ่ะทีนี้พอมาพูดถึงประเภทที่4เนี่ยครับตัวแบตเตอรี่ EV เนี่ยถามว่าปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดอะไรนะก็ พูดถึงตรงนี้นกโตมั่นใจท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็คงพอจะคิดภาพออกแหละข้อจำกัดของมันก็คือว่าการชาร์จิ่งนะครับแล้วก็การเซอร์วิสนะครับที่เกิดขึ้นนะระหว่างทางไอการที่เราชาร์จจากบ้านนะครับชาร์จจากอ,อ่ชาร์จิ่งสเตชันหลักที่เราคุ้นชินเติมไปเต็มนะครับระยะขับอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าถ้าขับด้วยระยะทางที่ยาวนะครับ อาจจะมีความจําเป็นต้องหาจุดทราน i ิชันจุดตรงกลางนะครับในการที่จะต้องชาร์จไฟอีกหนึ่งครั้งเนี่ยตัวโครงสร้างพื้นฐานในตัว Infrastructure ตัวนี้นะครับก็ภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนต่างๆพยายามที่จะพัฒนาเพิ่ม f a ซ i l ิตีนะครับในการตอบโจทย์เนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย ทุกท่านาหลายคนที่ฟังรายการทุกโดวันนี้ก็อาจจะเคย <c oughs> คุ้นชินกับปัญหานะครับแบตหมดแล้วขับเข้าไปก็ยังเติมไม่ได้สักทีหรือพอเข้าไปปุ๊บปั๊มนี้บนแอปพลิเคชันบอกมีแต่เข้าไปแล้วหัวจ่ายเสียนะครับหรือแม้กระทั่งหัวจ่ายไม่เสียแต่ว่าคนก่อนหน้า,ายังยังคงทําภารกิจไม่เสร็จนะครับทั้งที่มันทั้งที่เขาก็ชาร์จไฟเต็มแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นมันก็เลยมีข้อจํากัดนะครับในเชิงอินฟราสักเจอว่า มันเพียงพอกับจำนวนรถยนต์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็น BEV Battery EV ที่ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญพูดกันดกโลงจำได้ว่าปีกว่าๆที่แล้วพูดกันหลักหลักหมื่นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นหลักแสนแล้วก็เหยียบกำลังจะเพิ่มหลายแสนนะครับคันดังนั้นพอด้วยจำนวนอย่างเงี้ยนะครับเเรื่องของอินฟราสักเจอร์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ ในเวลาเดียวกันนะครับที่ที่เป็นมุมที่ที่น่าคิดเหมือนกันนะก็คือเราในฐานะที่เราซื้อรถอย่างนี้มานะเราก็อาจจะต้องไปคิดว่าเราเราจะติดตั้งนะครับหัวชาร์จนะครับอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นรถนะครับประเภทที่4นะครับเรามาดูประเภทที่5้าครับประเภทที่5เนี่ยนะครับเป็นรถยนต์ที่ก็มีแบรนด ญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะครับเขาก็พยายามที่จะพูดนะครับว่าเอ๊ะระหว่างทางเพื่อแก้ไขปัญหานะครับความเป็น BEV แบบเมื่อกี้นะเเราทำให้มัน transition อีกสักนิดหนึ่งได้ไหมนะครับนั่นก็คือใช้น้ำมันนะครับเติมเป็นน้ำมันแต่ตัวน้ำมันตัวเนี้นะครับไม่ใช่นะครับนำไปใช้เพื่อสันดาปภายใน เพื่อไปหมุนล้อนะครับแต่นำไปใช้เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะครับดังนั้นกระบวนการแบบนี้ก็คือมันเป็นมันเป็นจุดกลึงกลางอะครับว่าปั๊มน้ำมันมีเยอะใช่ไหมแต่เราอยากใช้รถที่มันเป็น EV ใช่ไหมเพื่อลดมลพิษลดการปลดปล่อยแก๊สเรืองกระจกดังนั้นถ้าผมเติมน้ำมันแต่น้ำมันเนี่ยมันไม่ได้แบบเผาแบบคอมบัสชันแล้วปล่อยออกมา นะครับแต่นำไปใช้นะครับในการกระบวนการหนึ่งกระบวนการเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวรถนั่นแหละนะดังนั้นไอ้เจ้ารถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าบน energy source หรือแหล่งพลังงานที่มาจากน้ำมันที่เราเติมที่ปัม๊มคิดภาพนะครับนะดังนั้นกระบวนการแบบนี้นะครับเขาก็มีการตั้งชื่อนะครับว่ามันคือ e power นะครับก็มีแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับก็ก็เป็นประเภทที่5แล้วกันนะครับที่ดรมองว่าเออก็ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่เป็นเป็น transition point นะครับ transition point ประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับขยับมากลุ่มสุดท้ายแล้วครับนะครับ,นะรบกลุ่มที่6นะเวลาเราพูดกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็เขามักจะเรียกว่าเป็น fc ev นะ นั่นก็คือฟิ e เซลครับนะครับก็คือเป็นพวกใช้เป็นฟิวเซลถามว่าใช้พลังงานอะไรเป็นหลักนะครับพลังงานหลักก็คือไฮโดรเจนครับนะก็จะเป็นกระบวนการที่เวลาเราเรียนเคมีเด็กๆเนาะนะครับก็จะมีไฮโดรเจนนะครับมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะก็จะให้เป็นพลังงานแล้วก็ให้ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ออกมาเป็นน้ำ สะอาดที่ออกมาดังนั้นในองค์ประกอบที่มันเป็น FCEV หรือ Fuel Cell um, EV นยครับนะก็จะมีมีมอเตอร์นะครับแน่นอนครับมีเซลล์เชื้อเพลิงนะเพราะเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนออกซิเจนรีแอคกันเกิดเป็นพลังงานเป็นไฟฟ้านะครับนะก็จะต้องมีแบตเตอรี่นะครับก็ต้องมีแบตเตอรี่ดังนั้นจากทั้งหมดที่ดิโอเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยครับจาก6 ประเภทนะครับที่ที่ที่เล่ามาเนี่ยนะฮะอาจจะบอกได้ว่านอกจากประเภทที่1แล้วเนี่ยนะครับนะที่ที่เราต้องการแบตเตอรี่เฉพาะแค่ตอนซาร์รถเนี่ยนะเอ่อตั้งแต่ประเภท 2, 3, 4, 5, จนถึง6เนี่ยนะครับต้องการแล้วก็มีความจำเป็นต้องเพิ่มการ Install แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแต่ขนาดเล็กจนไปถึงใหญ่นะก็ตามตามแต่ละประเภทที่เล่าให้ฟัง นะครับถ้าเป็นไฮบริดก็ก็มีเพิ่มมานะครับแต่ก็จะเล็กๆหน่อยนะครับถ้าเป็นปลั๊กอินก็จะใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเป็น BEV นะครับอันนี้ก็แน่นอนครเพราะมัน r e l ลย์อสิ่งนี้มอเตอร์ Motor, กับแบตเตอรี่เป็นหลักนะแบตเตอรี่ก็จะเยอะนะครับถ้าเป็นใลักษณะที่เป็นตัวตัวพวก epower นะครับถามว่าจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ไหมก็จำเป็นต้องมีนะครับแต่ก็จะมีระบบเสริมขึ้นมา ถูกไหมครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับระบบเอ่อฟิวเซลส์นะครับฟิวเซลส์นะก็ต้องมีแบตเตอรี่ในการสะสมพลังงานพวกนี้นะครับเช่นเดียวกันนะเอาละฟังมาถึงตรงนี้นะครับเอ่อหลายคนก็เริ่มเริ่ม,มคิดตามเท่าโว๊อว่าเอ้ยเอยจริงๆก็มีจำนวนรถยนต์นะครับให้ให้เราคิดเนี่ยนะเอ่อในทางเลือกเนี่ยนะครับประมาณ6ประเภทใหญ่ๆนะครับว่าเรา เราคิดว่าแบบไหนที่น่าจะเหมาะสมนะครับกับเรากับการใช้ชีวิตของพวกเราทีนี้ขยับมาต่ออีกนิดหนึ่งครับเราเริ่มจากใช้แรงงานคนใช้อุปกรณ์ช่วยแมสซานพอร์เตชั่นนะครับแล้วก็รถยนต์ที่เป็นเป็นพาสเซนเจอร์คานะครับมีคนพูดกันค่อนข้างเยอะครับว่าท่านผู้ฟังผู้ชมว่า จำนวนของ passenger cars นะครับที่เป็นรถขนส่งของพวกเราเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณของแก๊สรุนกระจกในอนาคตจากสัดส่วนกลุ่มเนี้ passenger c a r เนี่ยมีช ANCE ที่จะลดลงและลดลงได้อย่างมากนะครับเมื่อเทียบกับการปลดปล่อยแก๊สรวนกระจกจากจากการใช้ passenger c a r จากในอดีตนะครับ ลองไปอ่าอนอาร์ติเคิลเพิ่มเติมนะครับเขาก็บอกว่าเออมันมาจาก3สาเหตุนะครับนะสาเหตุที่1นะครับก็คือ,อ,อรูปแบบของรถจากที่มันเคยเป็นรถประเภทที่1ถูกไหมฮะเดี๋ยวมันมี2,3,4,5,6นะประเภทอื่นๆมาให้เลือกนะครับออในจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นนะครับก็มันก็เลยทำให้สัสดส่วนการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับ จากที่เอ่อจาก1กิโลนะครับปล่อยกันเป็นเป็นร้อยสองกรัมนะครับคาร์บอนอย่างเงี้ยนะครับก็ก,ก็ก็อาจจะมีสัดส่วนที่ลดลงนะครับอย่างมีนัยสำคัญนะครับอย่างน้อยก็เอ่อสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่ที่มีการเก็บข้อมูลกันนะครับอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งนะนั่นก็คือก็ผู้บริโภคก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีประเภทของ ของรถนะครับให้เราเลือกเยอะมากขึ้นสาเหตุที่2ครับอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับเขาบอกว่าตัว Passenger cars นะครับที่อีกส่วนหนึ่งที่มันน่าจะลดลงได้เยอะๆเนี่ยครับนะมันมาจากการพัฒนานะครับในเชิงของแบตเตอรี่ครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า ส่วนประกอบนะครับของการปลดปล่อยแก๊สดรืองกระจกประมาณสักร้อยห้าสเนี่ยนะครับกรัมต่อกิโลนะครับของรถที่มาที่เป็น EV เนี่ยนะพูดง่ายๆก็แบ่งกัน3-33เลยครับนะบนะบแบ่ง33%แรกเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวของการผลิตรถนะสามสิบนต์ในส่วนนี้ไม่ว่าจะรถสันดาปภายในหรือรถ EV เท่าๆกันนะครับส่วนที่สองครับ คือการผลิตแบตเตอรี่ครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะเพราะว่าไอการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันมันก็จำเป็นต้องต้องมีโรงงานผลิตเนาะนะอันนี้ก็เป็น33%เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายจะเป็นส่วนของ Fuels นะครับ f ิ e l s production พูดง่ายก็คือพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับดังนะั้นท่านผู้ฟังผู้ชมลองจิงนตนาการตามดรโอนะครับว่าถ้าในอนาคตนะครับ ไปเรื่อยๆเนี่ยเทคโนโลยี Technology ในเชิงการผลิตแบตเตอรี่พัฒนาขึ้นถูกไหมครับประสิทธิภาพสูงขึ้นไซส์เล็กลงนะใช้งานได้ยาวขึ้นแสดงว่าคาร์บอนฟุตปรินก็น่าจะลดลงนะเช่นเดียวกันกับฟิลส์นะครับ Production ถ้าสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่รถไฟฟ้าถึงแม้เราใช้รถไฟฟ้านะแต่ถ้าเราเสียบไฟด้วยไฟฟ้าจากถ่านหินนะมันมันก็มันก็ต้องมีเนาะ ค่าผลิตพลังงานครับว่าฟุตปริ้นจากการผลิตพลังงานที่มันค่อนข้างเยอะนะครับนะดังนั้นเขาก็มองกันว่าด้วยนวัตรกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมเนี่ยคาร์บอนฟุตปริ้นนะครับที่มาจากแบตเตอรี่จากการผลิตแบตเตอรี่แล้วก็การผลิตเชื้อเพลิงคือไฟฟ้าเนี่ยน่าจะลดลงนะดังนั้นก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ดีที่เขาคาดกันว่าคาร์บอนฟุตปริ้นนะครับที่มาจากแพ s สเซนเจอร์คาร์นะครับก็น่าจะลงเยอะอีก าเหตที่สาครับท่านผู้ฟังท่าผู้ชมซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าในโลกอนาคตเนี่ยระบบข้อมูลข่าวสารระบบอินเทอร์เน็ตระบบความเป็นออโตนมัสคาเนนะครับหรือแม้กระทั่งระบบความเป็นแชร์ริงซิสเต็มหรือแชร์ริงอีคโนมีมันจะเกิดขึ้นฟังถึงตรงนี้หลายคนเอ๊ะมันยังไงจันโอผมยกตัวอย่างประมาณนี้ครับรถเราเนี่ยรถดรโอทุกวันนี้ครับขับมาที่จุฬา นะครับแป๊บเดียวจอดนะครับแล้วก็จอดทิ้งไว้เย็นก็อีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าในอนาคตนะครับระบบแชร์ริงซิสเต็มแชร์ริงอีคโน y มีพวกนี้มานะครับหรือแม้กระทั่งมันมีความเป็นออโตนอมัสนะครับที่มันมากขึ้นแสดงว่ารถของเราเนี่ยฮะหนึ่งคันเนี่ยมันอาจจะเซิร์ฟนะครับสำหรับหลากหลายกิจกรรมภายในะครอบครัวได้นะครับอาจจะเซิร์ฟ คนเราไม่รู้จักก็อย่าพึ่งอ่ะนะฮะแต่ว่าสําหรับญาติเราพี่น้องเรานะครับแทนที่ในอดีตเราต้องจําเป็นต้องมีรถหลายคันสําหรับต่อคนนะแต่ถ้าในอนาคตระบบแชร์ริงพวกนี้มานะครับมันอาจจะทําให้ความต้องการจํานวนแพ s สเซนเจอร์คาร์สนะครับมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเขาคาดการณ์กันว่าจากพอร์ตการปล่อยอแก๊สเรือนกระจก นะครับจากภาคขนส่งในประเทศไทยนะรเราปล่อยประมาณสัก20%นะครับก็พูดง่ายๆถ้าคิดว่า20%จาก300นะครับก็ต้องมีสักอ่อ60นะครับ20ออก,กว่า6กสิถึง80ล้านตันคาร์บอนเนี่ยนะก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าเดินหน้าสู่ความเป็นกลา,างคาร์บอนคาร์บอนนิวทรอลเนี่ยปี2050้เนี่ยไอเจ้าประมาณสัก70-80ล้านตันที่มาจากภาคการขนส่งนะครับ ถ้าดอบดาวลงมาที่มาจากส่วนที่เป็นแพ s สเซนเจ car เนี่ยนะครับน่าจะจากเจ็ดิบเนี่ยในภาพรวมทั้งหลายไม่รู้แหละแต่มันจะต้องลงแบบลงลงมาเหลือแค่ประมาณ20ต้นต้นตน,นะนะฮะลงมาแบบ1ในสี่นะครับหนึ่ในสาในสี่ลงมาถึง20ต้นต้นและแน่นอนสัดส่วนที่มันจะต้องลงเยอะๆนะครับคือสัดส่วนที่มาจากแพ s สเซนเจอร์าครับนะดังนั้น Daily ไลฟ์เดลี่แอคทิวิตของนผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็ควรคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับส่วนปมสุดท้ายที่อยากฝากทุกท่านไปคิดต่อนะครับนั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งเลยครับที่รถในประเทศไทยเราใช้เยอะนะครับใช้น้ำมันเยอะด้วยนะครับแล้วก็รถค่อนข้างเก่าด้วยนั่นก็คือรถบรรทุกครนะรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันนี้หลากหลายภาคส่วน พยายามจะคิดว่าจะทำอย่างไรนะครับที่มันจะพัฒนานะครับแล้วก็ d e v e l o p ในเชิงของรถบรรทุกรถที่ใช้ในการขนส่งอุปกรณ์อุปกรณ์ระหว่างจังหวัดนะครับขนส่งอะไรพวกนี้นะฮะจะทำอย่างไรให้รถกลุ่มนี้นะครับมีการปลดปล่อยแก๊สเนกระจกที่ลดลงเดี๋ยวไว้ในโอกาสหน,น้านะครับถ้าดรเก็บข้อมูลอีกสักหน่อยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะเราจบในมุมของ p a s s e n g e r c a ขของพวกเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาละครับสำหรับรายการ NY Insider วันเสาร์นี้นะครับน่าจะให้ไอเดียสำหรับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านหลายๆมุมมองนะครับใครกำลังสนใจที่จะเลือกซื้อเปลี่ยนรถอะไรพวกนี้นะครับก็ลองวิเคราะห์นะครับว่าจาก6ประเภทจากมุมมองต่างๆพวกนี้นะครับเหมาะสมแล้วหรือยังแต่สำหรับดรโอนะครับอะไรใช้ได้ นะครับอะไรที่มันพอจะซ่อมได้รีแพล์ได้นะครับในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราก็อยู่แบบพอเพียงกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ